แม่มันนี่พี่น้องหอมหอมหอมผักปากกระแง่งหอมผักอีตู้พี่น้องจ้าอุ้ยหอมคักหอมแน่พี่น้องมกปลาลูกคอกจ้ามกปลาลูกคอกพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้ของแม่น้องวุ่นนี่ค่ะแม่น้องวุ่นสิมกปลาลูกคอกแกพี่น้องจ๋าเบิ่งแน่งามงามสดๆอยู่แม่พี่น้องตะโตเหลี่ยมมุงมุงอยู่มกปลาลูกคอกเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าแม่น้องวุ่นก็เลยเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยอันนี้เป็นลูกโดดค่ะลูกโดดอันนี้พริกตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดตำหยาบไว้เด้อค่ะนี่พี่น้องจ๋าถ้านี่ก็สิเป็นผักต่างๆเนาะค่ะเนาะก็มีผักไก่แง้งผักหอมแล้วก็ผักอีตูหรือว่าใบแมงลักเนาะค่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้สุดยอดอีหลีค่ะพี่น้องจ๋าหอมหอมขนาดบ่ทันมกหอมผักผักกระแง้งเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เมนูสิมกปลาลูกคอกสู่พี่น้องกินค่ะพี่น้องจ๋าถ้านั้นก็สิเป็นวัตถุดิบต่างๆเนาะค่ะเนาะผงชูรสรสดีข้าวคั่วน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องจ๋านี่ไปค่ะพี่น้องจ๋าเฮาไปลงมือเฮ็ดมกปลาลูกคอกกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดนำกันเลยจ้ามาค่ะแม่น้องวุ่นสิมกหมอเด้อค่ะเพราะว่าบ่มีใบตองเนาะค่ะเนาะลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะใส่ผักลงไปเลยค่ะบ่หลายเด้อค่ะพี่น้องจ๋าผักซ้ํานี้เดี๋ยวมันโดนคว่ําฮ้อนมันก็ยุบลงค่ะผักของเฮาก็มีใบแมงลักผักกะกระแง้งแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องจ๋าตามด้วยนี่ค่ะนางเอกของเฮาปลาลูกคอกค่ะพี่น้องจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะสิผสมส่วนไอ้ปรุงต่างๆส่วนผสมต่างๆเฮ็ดให้เข้ากันก่อนจังสิเอาไปใส่หม้อเด้อค่ะเด้ออู้ยงามคักให้พี่น้องจ๋าสดดีดีได้มาเมื่อวานดีนี่พี่น้องจ๋าสำหรับปลาลูกคอกเนาะค่ะเนาะตามด้วย
เครื่องค่ะพี่น้องจ้าพริกตะไคร่หอมแดงตำหยาบใบมะกรูดนี่ค่ะเครื่องเน้นๆหอมๆสมุนไพรเลยจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้หอมสมุนไพรมากๆเลยนะคะนี่จ้าก็สิได้แบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ปรุงกันเลยค่ะพี่น้องจ้าเมนูสิใส่ข้าวคั่วนิดนึงเด้อค่ะเพื่อสิให้มันหอมแล้วก็เฮ็ดให้ปลาลูกคอกมันจับกันเนาะค่ะเนาะมันก็สิคือข้าวหมกตองใส่ลงเพิ่มความหอมค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยผงชูรสค่ะพี่น้องผงชูรสจ้ะตามด้วยรสดีนิดนึงค่ะพี่น้องจ้ารสดีไม่ต้องอุ่นเป็ดก่อนรสดีค่ะจะพึ่งใส่หลายเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวมันสิเข้มเพราะว่าเราต้องใส่น้ำปลาร้าด้วยใส่ละน้ำปลาร้าไม่ต้องอุ่นใส่น้ำปลาร้าน้ำนิดนึงค่ะพี่น้องจ้านี่ใส่น้ำปลาร้าอีกจักน้อยจ้าว่าหันมันหน่อยโปรดขวดนั้นมันเหมือดนะจ้าเนาะนี่ใส่น้ำปลาร้าลงไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเฮาก็สิหยอดน้ำนิดนึงค่ะพี่น้องจ๋าเอานิดนึงเนาะค่ะเนาะเพราะให้ส่วนผสมมันเข้ากันนี่ค่ะแล้วแม่น้องอุ่นก็สิคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยเด้อค่ะพี่น้องจ๋าแม่น้องอุ่นสิเอาถุงซุปมือแบบนี้ได้จ้าเด้อแล้วก็ผสมจังซี่เลยค่ะพี่น้องจ๋าอู้ยหอมคักกว่ากะแง้งคักพี่น้องคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะหมกหม้อแข็งๆจำกับข้าวเหนียวห่อนๆเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องหุ่นเริ่มใส่ลูกโดดค่ะพี่น้องจ๋าใส่ลูกโดดลงไปค่ะนี่นางงามเฮาสวยสวยพี่น้องลูกโดดแม่น้องหุ่นนี่ค่ะเข้ากันดีแล้วเฮาก็สิเอาใส่หม้อจ้ะพี่น้องจ๋าปลาเฮาเข้ากันดีแล้วเฮาก็สิเอาใส่หม้อแล้วก็ไปตั้งไฟหมกบ่โดนเด้อค่ะนี่บ่ถึง10นาทีเพราะว่ามันเป็นปลาโตน้อยสุกไว้เนาะนี่ค่ะก็สิเฮ็ดใส่ถาดอยากให้พี่น้องเห็นเนาะว่าหน้าตามันเป็นจังซี่นี่ค่ะเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เฮาก็สิเอาไปใส่หม้อหมกกันเลยเด้อค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะเอาหม้อมาใส่เลยจ้ามาค่ะเทปลาลูกคอกที่เฮาผสมไว้ลงในหม้อเลยค่ะพี่น้องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเทลงในหม้อแบบนี้แตะค่ะพี่น้องจ๋าแตะให้มันแกบเฮาบ่ต้องคนเด้อพี่น้องเด้อสันคนปลามันสิมุมดิมันสิบ่เป็นโตแตะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแตะใส่หม้อแบบนี้แล้วเฮาก็เอาไปข้างเตาเลยเด้อค่ะเด้อไปค่ะไปใส่เตาแก๊สกันเลยจ้านี่ค่ะมาตั้งเตาแก๊สแบบนี้จุดไฟเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะก็สิมกไว้แบบนี้เด้อค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเนาะค่ะนี่ค่ะเฮาก็สิทิ้มไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะปิดฝาหม้อไว้เลยจ้ะพี่น้องจ๋าปึ๊บจังคอยมาเบิ่งกันจ้าว่าสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะสำหรับมกปลาลูกคอกของเฮาจ้ารอจักหาถึง10นาทีจ้ามาค่ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งหม้อมกปลาลูกคอกของเฮาเลยจ้าผ่านไปเกือบ40นาทีแล้วเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าหวบนี่พี่น้องจ้าบ่ใหม่หม้อเด้อจ้าหอมพอดีเลยเบิ่งกันใกล้ๆเลยจ้าพี่น้องนี่เหลือน้ำอยู่เด้อค่ะเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมกปลาลูกคอกของแม่นุ่นเนาะค่ะเนาะมีอายใส่กล่องพี่น้องจ้าไปค่ะเฮาไปเอาออกใส่จานใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยจ้ามาค่ะเทบ่ได้เด้อจ้ามันสิมุนแม่นุ่นสิค่อยเอาตะลิวตักออกมาเป็นเทระบาดเนาะค่ะเนาะนี่อู้ยหอมคักพี่น้องจ้าหอมผักปากกะแง้งโอ้ยหมกปลาลูกคอกพี่น้องส่วนออกมาเทระบาดจ้านี่โอ้ยลูกโดดกระไรมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเต็มจานหมอกกอกคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องนี่หอมมากเลยจ้าพี่น้องจ๋าแขนดีเป็นตะไนขนาดไม่ได้มกใบตองนี่นี่ค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับ
สำหรับมกป่าลูกคอของแม่นางวุ่นเนาะค่ะเนาะมกป่าลูกคอหอมๆผักผักแห้งเด้อค่ะพี่น้องจ๋ามกแขนอุ่นๆนี้ดีก็สิกินกับข้าวเหนียว2กองง่ายๆทางนี้คือเก่าเด้อค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้เซตเรียบร้อยเพิ่มเสิร์ฟลุงป่าหน้าอาแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามกป่าลูกคอหอมๆจ้ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปกินข้าวน้ำแม่นางวุ่นกันเลยจ้ามกป่าลูกคอจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ของแม่นางวุ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋ามกป่าลูกคอกพี่น้องจ๋ามกป่าลูกคอกใส่ผักผักกระแงงผักอีตูผักหอมหอมหอมข้าวเหนียวหอมหอม2กองง่ายๆพร้อมเสิร์ฟลุงป่าหน้าอาแล้วเด้อค่ะเด้ออย่าลืมนะคะแวะเข้ามาทานข้าวบ้านแม่นางวุ่นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊ก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 กดซับสไครต์ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวเลยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับมื้อนี้แม่นางวุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันใหม่ไรนาคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย